สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB The Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่อเห็นรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงของจีนทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ621ไมล์ต่อชั่วโมงก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงของจีนกันก่อนนะครับโดยรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงของจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ621ไมล์ต่อชั่วโมงโดยเป็นการทดสอบที่เมืองต้าถงมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ก็จะทำให้รถไฟแม็กเลฟของจีนกลายมาเป็นระบบขนส่งภาคพื้นดินที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกโดยรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงจะลอยตัวในท่อสูญญากาศต่ำเพื่อลดการสัมผัสกับพื้นและขจัดแรงเสียดทานเพื่อได้ความเร็วมากกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการทดสอบนี้พัฒนาโดย China Aerospace Science and Industry Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่ออกแบบพัฒนาและผลิตยานอวกาศยานปอยระบบขีปนาวุธและอุปกรณ์ภาคพื้นดินนะครับโดยให้ชื่อรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงนี้ว่า T-Flightซึ่งในอนาคตรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงนี้มีเป้าหมายที่จะใช้ในการขนส่งผู้คนและขนส่งสินค้าระหว่างเมืองใหญ่นะซึ่งการทดสอบก่อนหน้านี้ได้ใช้ความเร็วที่623กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ387ไมล์ต่อชั่วโมงโดยที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะสุญญากาศเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันนะครับว่าชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเมื่อรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงของจีนวิ่งได้ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดเห็นแรกกล่าวว่าโอ้โหมันน่าทึ่งมากในสหรัฐอเมริกาเรายังคงใช้ระบบรางในศตวรรษที่19และยังมีการตกรางอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความเร็วที่จีนใช้นี้มันไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันน่าเหลือเชื่อมากที่ได้เห็นการพัฒนาเหล่านี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันความเร็วของเครื่องบินชัดๆแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าเครื่องบินยังใช้ความเร็วแค่500ถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันน่าอัศจรรย์ที่จีนได้ทำลายอุปสรรคทั้งหมดนับถือจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอชื่นชมประเทศจีนจีนจะกลายมาเป็นมหาอำนาจแถวหน้าของโลกได้อย่างง่ายดายฉันประทับใจมากกับความสามารถของวิศวกรรมของจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับการทดสอบในครั้งแรกฉันหวังว่าจีนจะประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งต่อไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนี้มันเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งมากเมื่อไม่นานมานี้ AI ก็ชนะการประกวดภาพถ่ายแล้วตอนนี้ก็หวังว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถนำไปใช้ในวงกว้างจีนจะเป็นฐานในการทดสอบแล้วเราจะดูว่าตัวเลือกรถไฟแม็กเลฟสุญญากาศนี้ใช้งานได้ทั่วโลกหรือไม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเร็วกว่าเครื่องบินจีนสุดยอดมากแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องบินสามารถบินได้เร็วกว่าความเร็วนี้นะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านั่นคือการบินเหนือพื้นดินอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนแรกที่ฉันดูทำไมรถไฟไม่มีหน้าต่างแต่ก็คิดได้ว่าที่ความเร็ว 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอย่างมันจะเป็นเพียงภาพมัวๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต้องใช้พลังงานจำนวนมากกับรถไฟแม็กเลฟอีกทั้งยังต้องใช้พลังงานในการปั๊มเพื่อให้ภายในอุโมงค์เป็นสุญญากาศอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเร็วกว่าเครื่องบินรถไฟท่อสุญญากาศนี้จะเป็นขบวนแรกที่นำมาใช้ในจีนในอนาคตทำให้การขนส่งทางไกลรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือสิ่งที่ไฮเปอร์ลูปต้องการที่จะเป็นแต่จีนก็ทำด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในสหรัฐอเมริกาเรากำลังวิจัยกันว่าเราจะมีห้องน้ำกี่ประเภทกันแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าเราทำเพื่อความเท่าเทียมทางเพศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันยอดเยี่ยมและมลพิษน้อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า
เป็นผลงานที่น่าประทับใจและยอดเยี่ยมของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเดาว่าหากมีการปรับปรุงมากพอรถไฟความเร็วสูงจะปลอดภัยกว่าถูกกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าการเดินทางในอากาศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าข้อผิดพลาดเดียวของไฮเปอร์ลูปคืออีรอนโปรโมทมันผิดประเทศอย่างน้อยเขาน่าจะลองทำในยุโรปก่อนตอนนี้จีนนำหน้าไปแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่ามันจะใช้งานได้ประเทศของฉันต้องการสิ่งนี้อย่างมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าใน10ปีจากนี้จะยังไม่มีรถไฟแม็กเลฟออกมาวิ่งในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันเหมือนกับการปล่อยจรวดขนาดเล็กโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงบนรางรถไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในอินเดียรถไฟของเราวิ่งที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจีนนำอินเดียไปแล้วเราขอคารวะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันน่าอัศจรรย์กับความเร็วนี้ในออสเตรเลียเรายังติดอยู่กับรถไฟที่วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าว้าวมันเร็วกว่าถึง10เท่าเมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงของฟลอริดาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญของการขนส่งในยุคอนาคตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมีคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ 1. ต้นทุนการก่อสร้างเท่าไหร่ 2. ค่าบำรุงการก่อสร้างล่ะ 3. ค่าการสร้างและบำรุงรักษาระบบสุญญากาศเท่าไหร่ 4. เรื่องข้อผิดพลาดและการเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไง 5. หากเกิดอุบัติเหตุแล้วทีมฉุกเฉินจะเข้าถึงตัวรถไฟได้อย่างไรนี่เป็นเพียงคำถามและปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นฉันมั่นใจว่าระบบขนส่งแบบนี้ไม่คุ้มเมื่อนำมาใช้บนพื้นดินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจีนอาจไม่ใช่ดินแดนแห่งนักประดิษฐ์แต่พวกเขากำลังสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในด้านวิศวกรรมเมื่อพวกเขาเรียนรู้พวกเขาไม่เคยหยุดแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าจีนน่ะเป็นแหล่งกำเนิดของดินปืนเข็มทิศกระดาษและอีกมากมายจีนจึงเป็นดินแดนแห่งนักประดิษฐ์อย่างแน่นอนแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าพวกเขาทำวิศวกรรมย้อนกลับและเมื่อพวกเขาเรียนรู้แนวคิดพวกเขาไม่หยุดปรับปรุงตอนนี้จีนได้รับประโยชน์มากมายจนเชี่ยวชาญแนวคิดและก้าวไปอีกขั้นครับก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นรถไฟแม็กเลฟความเร็วสูงของจีนที่วิ่งได้ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นไปได้จริงนำมาใช้กับประเทศไทยกรุงเทพถึงเชียงใหม่ก็เดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรายังมีช่องทางทาง Facebook เพจ JB Lofan ให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ